ลับมาติดตามการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อนะครับอีกภาคส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายก็คือทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขมีการระดมทีมเมิร์ทนะครับที่ทั้งผู้เชี่ยวชาญและก็อุปกรณ์ที่มีศักยภาพระดับถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเข้าไปดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยโดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิหรือว่าเมิร์ทนะครับก็จำนวน21คนด้วยกันแบ่งเป็นทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักปฏิบัติการฉุกเฉินเจ้าหน้าที่กู้ชีพเจ้าหน้าที่สื่อสารและช่างเทคนิคพร้อมอุปกรณ์แบบครบชุดครับเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสนับสนุนดูแลศูนย์พักพิงณวัดห้วยปลักกั้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเพื่อสนับสนุนในพื้นที่วัดห้วยปลักกั้งซึ่งเปิดเป็นจุดดูแลผู้อพยพจากน้ำท่วมรวมถึงช่วยเหลือประชาชนโดยรอบด้วยทีมที่มีอุปกรณ์เสมือนกับว่ายกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเข้าไปไว้ในพื้นที่ครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเทียบกับเราสามารถยกเอาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็กำลังประสบกับความยากลำบากในเชิงของสุขภาพและภาวะฉุกเฉินต่างๆนะคะทีมเหล่านี้เนี่ยลงไปพร้อมกับสิ่งที่เราได้นำไปล่วงหน้าแล้วก็คือการส่งเวชภัณฑ์ต่างๆเช่นกลุ่มของหยูกยาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยาสามัญที่มีความต้องการสูงเป็นพิเศษอย่างเช่นน้ำกัดเท้าหรือว่าโรคท้องร่วงฉี่หนูอะไรเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นตามไปละส่วนหนึ่งแล้วทีมก็ยังได้นำเวชภัณฑ์แล้วก็หยูกยาทั้งหลายตามไปอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เราเรียกกันว่าเป็นทีมเมิร์ทเนี่ยค่ะจะต้องลงไปแล้วไม่รบกวนพื้นที่ไปช่วยเหลือพื้นที่โดยที่สามารถพึ่งพิงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เองอย่างเบ็ดเสร็จด้วยนะคะสำหรับบุคลากรในทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพคล่องตัวทางด้านบุคลากรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยนะครับหรือว่าได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาภายใน 6-12 ชั่วโมงแล้วก็พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมิร์ทนี่ก็มาจาก Medical Emergency Response Team นะครับมี21คนด้วยกันใน1ทีมก็เป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ